กระแตสุภักษรคัมแบ็ควงการหนังในรอบ15ปีเรียกว่าสวยไม่เปลี่ยนค่ะสำหรับคุณแม่ลูกสองที่สวยซับและเป๊ะทั้งหุ่นรวมถึงรูปร่างที่ไม่มีเปลี่ยนสำหรับกระแตสุภักษรเรืองสมบูรณ์ที่ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปเธอก็ยังสวยและดูสาวมากๆโดยหลังจากที่เธอมีลูกก็ห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานเลยทีเดียวค่ะไม่ได้รับเล่นละครหรือภาพยนตร์ใดๆจนกระทั่งล่าสุดคัมแบ็กวงการบันเทิงอีกแล้วจ้าโดยในเรื่องเธอกับฉันกับฉันภาพยนตร์แนวรักโรแมนติกจากค่าย GDSซึ่งเธอนั้นรับเป็นบทแม่อยู่กับมีเธอได้เปิดใจและบอกไว้ว่าพอรู้ว่าเราได้เล่นก็คือดีใจสุดๆค่ะนี่คือหนังที่กระแตกลับมาเล่นอีกครั้งวันแรกที่ไปเวิร์กช็อปรู้ได้เลยว่าบทยากเหมือนกันนะเพราะเราร้างราการเป็นนักแสดงไปนานแต่ด้วยความที่เป็นแม่กระแตค่อนข้างอินกับเรื่องครอบครัวและพี่น้องอยู่แล้วอีกอย่างเรามีลูก2คนเหมือนกันเลยอินเป็นพิเศษกว่าจะผ่านฉากนี้ได้คือร้องไห้หนักมาก